ความเชื่อมั่นต่างๆมันหายไปแล้วจะทํายังไงแล้วจะอะไรกลับคืนมามันเอากลับมาไม่ได้แล้วนะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงการแข่งขันเป็นช่วงของการแก้ปัญหาเรื่องโควิดช่วงของการดําเนินการโลกหลังโควิดจริงแล้วมันมีหลายความผิดหลายข้อหาในคดีทั้ง2คดีคือทั้งปี26และปี30นะครับเพราะว่าการทําผิดเกิดขึ้นแต่เรื่องแรกที่บอกไว้ก็คือเรื่องเข้าไปผิดรู้ว่าทำลายรู้ว่าทำลายหินแจกมาในธรรมศาสตร์ก็คงเป็นกลุ่มเดิมๆนะครับก็คือเหมือนกลุ่มคราวที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่มีจำนวนที่ไม่มากนักนะครับมีจากการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องไหมครับก็มีบ้างนะครับพอจะระบุได้ไหมครับว่าฝ่ายไหนยังไงครับขออนุญาตที่จะไม่ระบุนะครับนายธนาธรคนนี้ยังอยู่สร้างความแตกแยกปลุกปั่นยุแยงส่งเสริมอยู่ทุกวันนี้สมควรแล้วหรือไม่ที่เราจะออกมาไล่ออกจากแผ่นดินไทยยุทธการไต่ลงมาแน่นอนจะมาแน่นอนมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับตอนนี้อย่างที่ผมเรียนส่งสัญญาณมาชัดๆตอนนี้ก็ส่งสัญญาณมาชัดๆละนะฮะเอาล่ะ นะฮะเมื่อใดก็ตามจปร.8นะเข้าไปพบพลเอกประยุทธ์เมื่อนั้นแหละเราจะเริ่มได้เห็นยุทธการไต่ลงขึ้นมายุทธการไต่ลงจะเป็นยุทธการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยยุทธการไตรลงจะไม่ใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นยุทธการไตรลงจะเป็นสิ่งที่การเอาชนะด้วยปัญญานะครับที่จะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองกลับเข้าสู่สภาวะปกติสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มาอยู่นอกสถานที่อยู่ท่าอากาศยานกำลังจะเดินทางนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันที่2วันที่ผ่านมาก็ได้เจอกับหุ้นส่วนนะครับในการนัดMorning Talk มั้งนะฮะแล้วก็ Afternoon Talk Afternoon Talk กินข้าวกันคุยกันนะครับที่ร้านอาหารที่เมืองทองนะครับต้องขอบคุณพี่กิต พี่กิตนะที่ได้ประสานงานขอบคุณพี่ดุลนะครับที่ได้เป็นผู้ประสานงานจนมีการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับเจอกับบรรดาหุ้นส่วนทั้งหลายรอบต่อไปก็วันที่2พฤศจิกายนนะตอนนี้ก็ปรากฏว่าจองกันเกือบเต็มฮะเหลือประมาณ5ที่นั่งเท่านั้นนะครับที่จะมาเจอกัน นะครับแล้วก็ได้ไปร่วมนะเป็นวิทยากรในโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อความดีนะก็อยู่ที่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปที่อัมพวานะครับอยู่นั่นก็ ไปนอน1คืนนะครับแล้วก็ไปได้ความรู้กับนักเรียนนะก็เดี๋ยวผมจะเอาคลิปต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมาทยอยเปิดในการหุ้นส่วนนะครับให้ได้รับชมกัน นะครับเอาล่ะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมือง ซึ่งตอนนี้ประเด็นทางการเมืองก็กำลังเป็นประเด็นร้อนๆที่ทุกคนอยากรู้ว่ามันจะไปยังไงนะฮะการเมืองจะไปจบอยู่จุดไหนนะครับก็มีนักข่าวมาสัมภาษณ์โทรศัพท์มาสัมภาษณ์ผมมองในนามวิชาการนักวิชาการมองยังไงผมก็บอกว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้น่าจับตามองน่าจับตามองมากเลยทีเดียวไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างเอาพี่น้องคนไทยให้ได้ทุกประเทศกำลังเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจทั้งหมดนั่นแหละหลายประเทศแย่กว่าเราอีกเรามีศักยภาพอยู่เพราะนั้นเราอย่าทำลายศักยภาพของเราเองด้วยเรื่องที่มันไม่ควรจะทำนะเพราะนั้นความเชื่อมั่นต่างๆมันหายไปแล้วจะทำยังไงแล้วจะอะไรกลับคืนมามันเอากลับมาไม่ได้แล้วนะเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงของการแข่งขันเป็นช่วงของการแก้ปัญหาเรื่องโควิดช่วงของการดำเนินการโลกหลังโควิดถ้าเราทำลายกันตอนนี้นะถึงเวลาแล้วเราจะฟื้นกลับมาไม่ได้เลยเพราะเราไม่ทันเขาแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับขอให้รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองให้มากที่สุดช่วยกันของโลกกฎหมายนะครับเพื่อไม่เกิดผลกระทบกับคนอื่นที่คุณที่ธรรมศาสตร์เนี่ยมีการมีการออกหมายจับมีการออกหมายจับหรือยังในช่วงก็มีการสอบสวนที่ที่คุณพาริสาก็มีการสอบสวนการทำคดีเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในช่วงที่คุณจะปล่อยไปจากเร็วนี้หลายตอนนี้มีข้อคาดการณ์ว่าตำรวจมีการออกหมายจับในช่วงวันบางวันนี้เพื่อที่จะไปคุมตัวเซนทำหน้าที่
ก็จริงๆแล้วมันมีหลายความผิดหลายข้อหาในคดีทั้ง2คดีคือทั้ง426หรือก็430นะครับเพราะว่าการทำผิดเกิดขึ้นแต่เริ่มแรกจริงที่บอกไว้แล้วจะเริ่มเข้าไปผิดรู้ว่าทำลายรู้ว่าทำลายกุญแจมาด้วยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็คุณในธรรมศาสตร์การบนเวทีมีผลกระทบไหมนะครับแล้วก็ความผิดที่2คือออกจากมาแล้วก็ลงพื้นถนนเข้าสู่สนามซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะนี่ก็การตัดรั้วหรือทำลายรั้วของเขตนครอยู่ในสนามหลวงในเวลาที่กรุงเทพไม่ได้อนุญาตให้เข้านะครับคือทางการทำลายพื้นผิวเพื่อฝังแผ่นเหล่านี้ครับเป็นความผิดที่เกิดคือถ้าข้อมูลณปัจจุบันก็มีจำนวนไม่มากเท่าไหร่นะครับข้อมูลณปัจจุบันนะครับหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนครับท่านก็ไม่ถึงหลักหมื่นนะครับครับแต่จากข้อมูลปัจจุบันนะครับแต่เราก็ไม่ได้ที่จะประมาทหรือว่าไม่ได้ที่จะปรามาสนะครับทั้ง2อย่างนะครับท่านเลขาค่ะพื้นที่ค่ะที่เราจะเตรียมรับมือกับผู้ชุมนุมนะคะจัดพื้นที่ไว้ให้โดยเฉพาะไหมคะว่าตรงจุดไหนอะไรยังไงถ้าเกิดมาเคลื่อนมาจริงๆค่ะก็อันนี้ทางตำรวจเป็นผู้เตรียมการอยู่ครับอันนี้ขออนุญาตให้สอบถามแต่ความมั่นคงไม่ได้มีการประเมินเลยหรอคะว่าตรงไหนจะมีความเสี่ยงหรือว่าตรงไหนจะเป็นพื้นที่อนุญาตให้ประเมินครับการประเมินเนี่ยเราต้องประเมินประกอบกับทางฝ่ายผู้ชุมนุมด้วยครับไม่ใช่ว่าเราประเมินฝ่ายเดียวทางประเมินนี่เราเตรียมไว้หมดนะครับแต่เราต้องดูข้อมูลจากกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งถ้าพูดไปวันนี้วันพรุ่งนี้ก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบนึงก็จะทำให้พี่น้องประชาชน เกิดความสับสนไปด้วยนะครับแต่ในแง่ของท่านวางแผนฝ่ายความคงนี่ติดตามทุกวันครับทุกเวลาก็เหตุแค่ซ้อมมือที่3อะไรเงี้ยค่ะมีรายงานข่าวมั้ยคะว่าอาจจะเกิดขึ้นมั้ยหรือสุ่มเสี่ยงแค่ไหนตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ก็มีการเตรียมการเอาไว้นะครับจากการข่าวมีการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมจากต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพบ้างมั้ยครับมีครับก็จากประมาณสักเป็น40-50จังหวัดก็แต่มาจำนวนไม่มากนะครับใครเป็นคนเตรียมการตรงนี้ครับตรงนี้ก็คงเป็นกลุ่มเดิมๆนะครับก็คือเหมือนกลุ่มคราวที่แล้วนะครับแต่ก็ไม่มีจำนวนที่ไม่มากนักครับมีจากการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องไหมครับก็มีบ้างนะครับพอจะระบุได้ไหมครับว่าฝ่ายไหนยังไงครับขออนุญาตที่จะไม่ระบุนะครับครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับการที่มาขับไล่อยากจะแสดงให้คนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับนายธนาธรและคนในครอบครัวได้ไต่ตองและตระหนักว่าถ้าหากนายธนาธรคนนี้ยังอยู่สร้างความแตกแยกปุกปั่นยุแยงส่งเสริมอยู่ทุกวันนี้สมควรแล้วหรือไม่ที่เราจะออกมาไล่ออกจากแผ่นดินไทยสมควรแล้วไหมพ่อแม่พี่น้องครั้งที่แล้วเรามาแสดงจุดยืนแล้วมาบอกแล้วท่านยังไม่หยุดท่านนี้เราจึงมาเจ้าประเดิมเจ้าไม่มาไม่พี่น้องใช่ส่วนว่าเขานายธนาธรเนี่ยจะออกหรือไม่ออกจากประเทศหรือแผ่นดินนี้ก็เรื่องของเขาแต่พวกเรารวมพลังกันมาเพื่อจะมาให้คิดใหม่อีกทีเคยถามไหมที่พูดว่าเหตุการณ์ตุลา6ตุลาเป็นอย่างไรผมอยากจะถามว่าเหตุการณ์ใน6ตุลาที่ผ่านมาหรือในอดีตสถาบันพระมหากษัตริย์มีส่วนเกี่ยวตรงไหนผมขอถามคนว่ามีส่วนเกี่ยวตรงไหนคุณต้องตอบออกมาการที่คุณมาบิดเบือนยุแยงสังคมเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้มันมีแต่จะทำให้แตกแยกมีแต่ทำให้ประเทศชาติเลวร้ายลงไปกว่านี้ซึ่งนายธนาธรต้องถามด้วยประชาชนคนไทยส่วนใหญ่เข้าเห็นด้วยหรือไม่กับการที่จะมาปฏิรูปสถาบันอย่างที่เขาพูดและถึงเวลาแล้วที่ธนาธร
จะต้องถือธงออกมานำหน้าสักทีใจใหม่บอแม่พี่น้องอย่าแอบอยู่ข้างหลังใจใหม่บอแม่พี่น้องพี่แอบถ้าเปิดเผยหน่อยไม่ใช่ว่าส่งเสริมให้เด็กคนรุ่นใหม่ออกมาเผชิญหน้าผมเข้าใจนะรู้แล้วว่ามันจะไม่ชนะรู้แล้วว่าทำยังไงก็แพ้ถึงไม่กล้าออกมาให้เด็กรุ่นใหม่คอยรับกรรมแทนใช่ลูกหลานกูทั้งนั้นเลยกลัวแต่ปลุกปั่นให้คนโน้นคนนี้ออกมาใช่เขาออกมาเจอคดีโน่นนี่นั่นทำไมคุณไม่ออกมาเองมายอมรับเองแล้วก็พาครอบครัวของคุณออกมาด้วยอย่าคอยปลุกปั่นตามสื่อตามโครงการตามเวทีเสวนาต่างๆใช่ออกไปยืนหน้าเวทีเลยเฮ้ยเพียงเลยสงสารหน่อยสงสารลูกหลานตาดำๆของคนอื่นบ้างนำครอบครัวขึ้นเวทีทั้งหมดเลยออกมาเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าเห็นด้วยกับผมส่งเสียงคำว่าออกไป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 ไปไปในเชิงปรากฏการณ์นะครับเราคงเห็นชัดเจนนะครับว่ามีการไปขับไล่ธนาธรเรียกร้องให้ธนาธรออกไปจากประเทศไทยคนไทยทนไม่ไหวสิ่งที่ธนาธรเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็มีการต่อต้านสถาบันพยายามจะริดรอนพระราชอำนาจนะครับก่อนหน้านี้ก็ธนากรนะครับก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับธนาธรตามมาตรา16และมาตรา112นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งรับผิดชอบงานความมั่นคงก็บอกว่าสถานการณ์น่าเอาอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ไม่มีปัญหาในขณะที่เลขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับ ก็บอกว่ามอบก็มาคงไม่ถึงหมื่นครับมาก็ไม่มากเท่าไหร่ต่างจากวันที่16กันยายนที่ผ่าน19กันยายนที่ผ่านมานะครับในส่วนของ พลเอกประยุทธ์นะหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจวันนี้ก็พลเอกประยุทธ์ก็ออกมาพูดถึงแถลงเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจว่ามีแนวโน้มยังไงมีแนวคิดยังไงโน่นนี่นั่นในขณะที่ม็อบนะครับก็อานนท์ก็แถลงบอกว่าจะเอาม็อบไปนอนที่ทำเนียบเปลี่ยนแผนจะไปนอนที่ทำเนียบไปกดดันรัฐบาลนะครับในขณะที่ตำรวจก็บอกไปปักหลักพักค้างไม่ได้นะตอนแรกจะไปยึดถนนลาดตำเนินนะครับแล้วก็ จะขยับไปที่บริเวณใกล้เคียงถ้ามีขบวนเสด็จผ่านก็จะชู3นิ้วก็จะเอากลอนของพี่สารมากล่าวนะครับให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์และก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนคนไทยเริ่มรับไม่ค่อยได้แล้วนั่นคือสิ่งที่เราเห็นณปรากฏการณ์ที่คนไทยทุกคนกำลังพบเจอในช่วงระหว่างนี้นะครับปลายทางของกลุ่มนี้เป็นยังไงในเชิงปรากฏการณ์ก่อนในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้กำลังของเขาน้อยลงนะครับภาคกลุ่มเสื้อแดงอีสานเสื้อแดงภาคกลางประกาศชัดเจนไม่เอาด้วยกับม็อบที่เรียกว่าเป็นคณะราษฎรหรือปลดแอกเดิมเปลี่ยนชื่อมา3ชื่อแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อมา3ชื่อจากอะไรเยาวชนกู้ชาติเยาวชนเป็นเยาวชนปลดแอกนะฮะเป็นคณะอะไรอ่ะแล้วก็เป็นประชาชนปลดแอกแล้วก็มาเป็นคณะราษฎรไปเรียนแบบคณะราษฎรของพลเอกพระยาพหลนะครับปีดีพนมยงค์ซึ่งเป็นเหล่าบรรดาเผด็จการที่นำกำลัง99นายทำการยึดอำนาจพระมหากษัตริย์จับกุมพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันนะครับไปเรียนแบบนั้นซึ่งทนกล่าวหาว่าเป็นเผด็จการที่ผ่านมาเขาใช้วาทกรรมเผด็จการในการโจมตีพลเอกประยุทธ์และใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ไปมาพวกเขาก็เป็นกลุ่มคนที่ตั้งชื่อตัวเองก็เป็นคณะราษฎรซึ่งเป็นเผด็จการจริงๆที่มีการจับกุมพระบรมวงศานุวงศ์เป็นตัวประกันในอดีตเมื่อ24มิถุนายน2475 6นาฬิกา9นาทีนะฮะโจโลเลิกในการยึดอำนาจในสมัยนั้นเหตุการณ์ตอนนี้ทางการเมืองเป็นไงนะฮะอย่างที่สภาความมั่นคงรายงานนะฮะตอนแรกปีเดือนที่แล้วสภาความมั่นคงบอกว่าเดือนตุลาคมนี่จะร้อนแรงจะหนักโอ้จะหนักถึงหนักมากจำได้ไหมฮะซึ่งผมพูดคนเดียวไม่เป็นไปไม่ได้อะ
ตุลาคมมาแห้วคอยดูนะเดี๋ยวคุณส่วนคอยดูแล้วกันตุลาคมตอนนี้เข้าประเมินล่าสุดว่าน้อยกว่าเดิมนะฮะความรุนแรงก็น้อยกว่าเดิมเจ้าที่ก็จะพยายามใช้ความรุนแรงให้น้อยที่สุดไม่พยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหลีกเลี่ยงการปะทะประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในเชิงปรากฏการณ์ขณะนี้ถ้าจะวิเคราะห์เขาเนี่ยกำลังเขามีมากมีน้อยกำลังมีน้อยมากฮะนะหลักของเขาเนี่ยนะมาจากไอ้แมวนะจากนั้นก็สั่งงานนะผ่านเสี่ยไก่จากเสียไก่ก็มาเด็กเขานะจากนั้นก็อีกสายนึงก็มาจากเจ๊สมพรจากเจ๊สมพรก็ลูกชายเขานะครับตอนนี้อย่างที่ผมเรียนมาโดยตลอดที่ผ่านมามีคนบอกว่าโอ้ยทุกอย่างจบแล้วหลังจากหญิงอ้อเนี่ยไปกราบพระบาททุกอย่างจบแล้วผมบอกยังไม่จบนะฮะมันเหมือนกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะฮะถึงแม้ว่าจีนน่ะจะยกเลิกการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่คนเหล่านี้นะในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองยังมีขาที่มันยังไม่ยอมหยุดนะฮะก็เป็นที่มาของการจะชุมนุมวันที่14ตุลาคมรัสเซีย14ตุลาคมก่อนผมจะเล่าให้ฟังว่า14ตุลาคมคืออะไรไอ้พวกนี้มันวางหลักทางการเมืองผิดนะตลกมากเลยไปวางหลักทางการเมืองผิดนะไม่เข้าใจว่า14ตุลามันคืออะไรทำไมเกิดเหตุการณ์14ตุลาทำไม14ตุลาเป็นแบบนี้นะครับเขาก็วางหลัก14ตุลา6ตุลาเขาแทนที่ว่าจะชุมนุมเขาก็ชุมนุมไม่ได้ไม่มีกำลังพอชุมนุมสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็โอเคนะฮะพ่อฟ้าเขาก็ไปวางหลักวันที่14ตุลาแล้วบอกว่าโอ๊ยจะไม่ขึ้นเวทีโน่นนี่นั่นนะฮะก็แน่จริงทำไมไม่ขึ้นนะฮะจำได้ไหมหุ้นส่วนที่เขาบอกว่าจะไปบุกทำเนียบจะไปล้อมทำเนียบผมเคยบอกไว้แล้วว่าสิ่งที่เขาจะไปเนี่ย1สภาผู้แทนราษฎร2ที่ประชุมและ3ทำเนียบรัฐบาลเห็นไหมเขาเดินอยู่แค่นี้พอเราอ่านเกมการเมืองออกเรารู้ทันทีมันเดินอยู่แค่นี้มันไม่ไปไหนล่ะนะครับเกมตอนนี้แนวร่วมหายหมดล่าสุดนะฮะพรรคเพื่อไทยก็ปฏิเสธที่จะเข้าร่วมนะครับการที่พรรคเพื่อไทยปฏิเสธเข้าร่วมจากเดิมที่เคยประกาศสนับสนุนจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันจะต้องแก้ตำนูนโน่นนี่นะคราวนี้เพื่อไทยไม่เอา3ข้อเรียกร้องของกลุ่มปลดแอกนะครับคือ1พลเอกประยุทธ์ต้องออกไป2ต้องแก้ตำนูน3ต้องปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์กลับกลายเป็นการต่อถูกต่อท่านจากประชาชนคนทั่วไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็มีการประเมินว่าสถานการณ์จะรุนแรงพลเอกประยุทธ์จะอยู่ไม่ได้นะฮะไม่มีทางรอดแน่นอน จะเกิดการรัฐประหารเกิดขึ้นข้ามมา ผมบอกไม่มีทางอยู่ต่อไม่มีการรัฐประหารไม่มีนายกคนหนอกคนแน่กันทั้งนั้นนะฮะพลเอกประยุทธ์อยู่ได้ชัวร์เป็นไงฮะเป็นอย่างที่ว่าตอนนี้ประเด็นทุกคนก็รอเลยรอยุทธการไตรรงค์นะฮะไตรแปลว่า3รงค์นะครับแปลว่า4นะครับเอาละสิยุทธการไตรรงค์กำลังจะมาแล้วมันจะมายังไงว่าม็อบจะลงยังไงอดีตเลขาสภาความมั่นคงรองเลขาสภามั่นคงก็ประเมินว่าตอนนี้ม็อบกำลังหาทางลงไม่ใช่หรอกม็อบกำลังสู้เพราะมันถอยไม่ได้นะครับพอถอยก็ติดคุกไม่ถอยก็ติดคุกจำเป็นต้องสู้ดีกว่าไม่สู้นั่นคือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะยุทธการไตรงมาแน่นอนจะมาแน่นอนมากน้อยขนาดไหนอยู่ที่พลเอกประยุทธ์นะครับตอนนี้อย่างที่ผมเรียนส่งสัญญาณมาชัดๆตอนนี้ก็ส่งสัญญาณมาชัดๆละนะเอาล่ะ นะเมื่อใดก็ตามจปร8นะเข้าไปพบพลเอกประยุทธ์เมื่อนั้นแหละเราจะเริ่มได้เห็นยุทธการไตรงขึ้นมายุทธการไตรลงจะเป็นยุทธการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทยยุทธการไตรลงจะไม่ใช้ความรุนแรงใดๆทั้งสิ้นยุทธการไตรลงจะเป็นสิ่งที่การเอาชนะด้วยปัญญานะครับที่จะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับยุทธการไตรลงจะทำให้เด็กรุ่นใหม่คนที่เคยสนับสนุนกลุ่มคนเสื้อแดงคนที่เคยสนับสนุนเยาวชนปลดแอกคนที่เคยสนับสนุนประชาชนปลดแอกจะรู้ทันทีเลยว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลกลับกลายเป็นเรื่องของกระบวนการล้มเจ้าหรือกระบวนการล้มล้างการปกครองไม่ใช่เป็นเรื่องของการล้มล้างเฉพาะพลเอกประยุทธ์ที่ผ่านมาย้อนหลังในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยอธิบายเชิงงานสังเคราะห์ไว้แล้วนะครับว่าการเคลื่อนไหวของม็อบครั้งนี้ไม่ได้เป็นม็อบเพื่อที่จะเคลื่อนไหวในการขับไล่พลเอกประยุทธ์เท่านั้นนะครับแต่มีเป้าหมายในการล้มล้างการปกครองของประเทศไทย
ข้อเรียกร้องที่เรียกว่าเดโมแครซีประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยมันเป็นคำตอบนะฮะเพราะประเทศไทยปกครองในระบอบราชาธิปไตยไม่เคยปกครองในระบอบประชาธิปไตยเลยตลอดระยะ88ปีเข้าสู่89ปีน่าจะท้อนเห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องที่ต้องการล้มล้างการปกครองนะครับจับตามองให้ดีนะฮะในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนย้ำนะทางออกของแกนนำม็อบนักเคลื่อนไหวนักการเมืองพรรคการเมืองมีทางออก2ทางไม่หนีก็ติดคุกฝันธงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยี่ยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไทยมีเรื่องดีๆต่างมากมายแต่ไอ้พวกชิบหายทำไมไม่เอาไปแชร์ส่วนเรื่องอะไรที่มันดูแย่ๆมึงเสือกกลับนำไปแชร์ไปเล่าให้เขาฟังชอบเหยียบย่ำซ้ำเติมประเทศไทยไอ้พวกจันไรทำไมถึงทำกันจังเที่ยวพูดประจานใส่ร้ายเพื่อเอามันนี่คือพฤติกรรมไอ้พวกคนช่างชาติไทยสิ่งดีๆมีประโยชน์อยู่เกลื่อนกลาดแต่ไอ้พวกช่างชาติมันกลับไม่เคยสนใจคิดอคติคิดลบกันเข้าไปเที่ยวโพสต์ประจานเมืองไทยแต่สิ่งที่มันไม่ดีแผ่นดินไทยเป็นบ้านของเมืองแท้ๆแต่ทุกอย่างมันดูแย่ในสายตาพวกอัปรีคิดในระคุณนายร้ายและย่ำยีทำเหมือนประเทศไทยนี้ไม่ได้เป็นบ้านของมึงพวกมึงด่าพวกมึงประจานกันทำไมนี่มันคือประเทศไทยเป็นแผ่นดินของเราอยู่กันมาตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนเก่าบรรพบุรุษของเราสละชีพสร้างมาไอ้พวกมึงได้อยู่อย่างสุขสบายฟังนะไอ้พวกชิบหายได้โปรดสำนึกบ้างนะช่วยชื่นชมแล้วนำไปโฆษณาว่าประเทศกูมีสิ่งที่ดีๆอยู่มากมายกันเสียทีหยุดกันเสียสักทีหยุดคิดชังประเทศไทยหยุดหน่อยได้ไหมไอ้พวกคิดชังชาติไทยมึงเลิกกันเสียทีประโยชน์อยู่เกลื่อนกลาดแต่ไอ้พวกช่างชาติมันกลับไม่เคยสนใจคิดอคติคิดลบกันเข้าไปเที่ยวโพสต์ประจานเมืองไทยแต่สิ่งที่มันไม่ดีแผ่นดินไทยเป็นบ้านของเมืองแท้ๆแต่ทุกอย่างมันดูแย่ในสายตาพวกอัปรีคิดในระคุณนายร้ายและย่ำยีทำเหมือนประเทศไทยนี้ไม่ได้เป็นบ้านของมึงพวกมึงด่าพวกมึงประจานกันทำไมนี่มันคือประเทศไทยเป็นแผ่นดินของเราอยู่กันมาตั้งแต่เมื่อครั้งก่อนเก่าบรรพบุรุษของเราสละชีพสร้างมาไอ้พวกมึงได้อยู่อย่างสุขสบายฟังนะไอ้พวกชิบหายได้โปรดสำนึกบ้างนะช่วยชื่นชมแล้วนำไปโฆษณาว่าประเทศกูมีสิ่งที่ดีๆอยู่มากมายหยุดกันเสียทีหยุดกันเสียสักทีหยุดคิดชังประเทศไทยหยุดหน่อยได้ไหมไอ้พวกคิดชังชาติไทยมึงเลิกกันเสียทีหยุดกันเสียทีหยุดกันเสียสักทีหยุดคิดชังประเทศไทยหยุดหน่อยได้ไหมไอ้พวกคิดชังชาติไทยมึงเลิกกันเสียที